สวัสดีค่ะชวิตติกรนี้ขอเสนอเมนูเยลลี่จากกุชชี่ค่ะเมนูเครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลปีใหม่เย็นซาบซาชื่นใจใส่เยลลี่ของโปรดบอกเลยนะคะว่าใครที่สายปาร์ตี้เนี่ยต้องยอมให้กับเมนูนี้เลยแหละค่ะจัดไปเลยกับปาร์ตี้ปีใหม่วันนี้เจอมีถึง2รสชาติ2สีแบบซาจริงอะไรจริงเลยแหละค่ะถ้าพร้อมจะซาไปกับเจ๊แล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเมนูแรกบลูฮาวายจากกุชชี่ค่ะถังมาค่ะใส่น้ำบลูฮาวายเข้มข้นลงไปก่อนเลยตามด้วยโซดาใส่เสร็จแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะคนเสร็จแล้วไปพักไว้สักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นหยิบจากกุชชี่โหลแก้วของเรามาเลยใส่น้ำบลูฮาวายลงไปตามด้วยน้ำแข็งแล้วราดบลูฮาวายผสมโซดาที่ทำไว้ใส่ไปเลยค่ะเติมน้ำแข็งลงไปอีกจะได้แบบว่าเย็นจนคั่วไปเลยแล้วเทโซดาใส่พิซซ่าขึ้นไปอีกคราวนี้ล่ะใส่เยลลี่ที่สะใจกันได้เลยปักเยลลี่หลอดลงไปก่อนตามด้วยเยลลี่เคลือบน้ำตาลยังไม่พอค่ะใส่เยลลี่หมิ่นน้อยตามไปด้วยใส่ลงไปหนักๆเยลลี่กลมด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบลูฮาวายพร้อมปาร์ตี้กันแล้วไปต่อกันที่เมนูที่2เลมอนจากกุชชี่ใส่เยลลี่สีแดงสดลงไปก่อนเลยค่ะตามไปติดด้วยเยลลี่สีเขียวและน้ำแข็ง2ถังใส่ลงไปเลยค่ะไม่รอช้าพาน้ำอัดลมซ่าๆใส่ลงไปด้วยใส่โซดารสเลมอนเปรี้ยวจี๊ดแล้วตามไปติดๆค่ะด้วยโซดาซ่ากันที่สุดไปเลยใส่ปีโป้สีสวยสุดเด็ดไปเลยค่ะและสูตรเด็ดค่ะลูกอมลูกอมนี่แหละสูตรเด็ดเลยลูกอมเจอโซดาถือว่าดีมากต่อไปใส่ยินนี่หลอดลงไปด้วยทั้งรสโคลาและรสสตรอเบอรี่ปักหลอดชีสย่าเก๋ๆอีกหน่อยเวลาดูดได้รสชาติทั้งหวานทั้งหอมไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมปาร์ตี้สุดซ่ากับแก๊งเพื่อนแล้วกับเมนูเยลลี่จากกุชชี่ไปทำตามแล้วรีบไปสนุกกับปาร์ตี้ปีใหม่เลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ